มือก่อนถือมือ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 นี่แหละแตะกระดาษศิลปะไม่มีขอบเขตนะครับนี่แตะหน้าแล้วแต่ศิลปะไม่มีขอบเขตจ้ะดูดูดูเขาเอาบิ๊บไปเช็ดให้แห้งมาไม่ต้องลูกไม่ต้องHappy birthday to you. ไปเลยล่ะลูกเค้กอ่ะลูกเค้กอ่ะเป่าเทียนเลยอ่ะเป่ากันไหมเป่าเทียนเป่าเทียนไหนไหนเทียนอยู่ไหนเทียนอยู่ไหนนี่ฉลาดแน่นอนถึงขนาดจินตนาการว่าตัวต่อเป็นเค้กแล้วเนาะแต่เพราะว่าวันนี้เราหากิจกรรมอะไรที่มันนี่ไปโยนกว่านี้จริงเป็นจังใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะหากิจกรรมอะไรที่มันพัฒนาสมองแล้วก็พัฒนาทักษะของลูกเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นการเป่าเทียนเป่าเค้กเขาเป่าไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยให้ลูกทำเลยอ่ะก็คือการใช้มือแบบจริงๆจังลูกเราก็ถือของไปมาได้นะไม่ใช่สิมันจะต้องแบบอย่างเงี้ยมีการวาดเขียนอะไรอย่างงี้ไงที่วันก่อนเราชวนเธอไปซื้ออุปกรณ์วาดรูปไงจะให้ลูกวาดระบายสีวันนี้ใช่น่าสนใจไหมก็น่าสนใจถ้าทางจะเลอะอ่ะเลอะไม่เป็นไรพัฒนาการสมองดีอย่างเดียวไม่ได้ภูมิคุ้มกันก็จะต้องดีด้วยฉะนั้นเนี่ยเรามีเคล็ดลับที่เราจะทำให้ลูกเนี่ยมีทั้งสมองและภูมิคุ้มกันที่ดีอ่ะตามมาสิจ๊ะเก็บที่นอนเก็บครับเก่งครับแรงเยอะจริงๆเลยโอเคไปได้เวลากินนมแล้วเราไปกินนมกันดีกว่า1 2 3เฮ้ยไอ้เลยพูดดิพูดดิเด่นก็อุ๊ยๆๆเข้าไปมั้ยเข้าไปแล้วเย้เอาทำไมน้องใส่เข้าไปแล้วอ่ะและนี่นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณแม่ๆเนี่ยจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็สมองที่ดีด้วยนะคะด้วย HiQ 1 Plus Super Gold กล่องนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นั่นเองค่ะอะไรของเธอไหนตบมือให้แบบนี้หน่อยเราจะลองใช้แก้วกันเป็นครั้งแรกด้วยนะลูกตื่นเต้นจังเลยพร้อมไหม Are you ready? Do-do-do-do เดี๋ยวๆๆๆใจเย็นเอาแล้วนะตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่น้องแฟดจะใช้แก้วกินนมเองเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่จิงจะกินแล้วมั้งมาเอาแล้วเอาแล้วโอ๊ยซิปน้องพี่น้องพี่คนนึงพอจะให้ถือนะพอแล้วน้องพี่นี่ยิ้มหน่อยพอแล้วได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกินมากกินมากกินอีกทีนึงอีกทีนึงได้ไหมอีกทีนึงมันมากวายนุ่มใช่ไหนน้องกินแก้วเป็นไหมไหนลองกินให้พี่อั๋นดูซิกินแก้วทำยังไงครับอย่างนี้ยิ้มยิ้มกินเลยกินเลยได้ส่งแล้วแหละไปเอาไปเที่ยวไปกินใช่ใช่ป่ะเราจะไปทำอะไรกันนะไงเนี่ยว่าระบายสีทำไมหนูรู้ว่าทำไมเขารู้จักระบายสีไม่รู้จะวาดรูปอะไรดีลูกรูปแบบนี้เลยเหรอเออจริงป่ะมีแบบความทะยานมากเลยนะเขาเรียกว่าความกระตือรือร้นมีความกระตือรือร้นเหรอทะเยอทะยานเลยแทนที่จะวาดแบบรถวาดแบบหมีหนูจิ้งจกเงี้ยว่าทำไมจิ้งจกแขนใส่เข้าไปเร็วเดี๋ยวลูกใจเย็นๆเดี๋ยวลูกใจเย็นเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้เป็นชิ้นมาสเตอร์พีซเพราะเป็นครับเพราะเป็นการวาดรูปครั้งแรกของลูกคุณนักวาดรูปคะดูนะคะเรามีอุปกรณ์ให้คุณวาดรูปเลือกอยู่3แบบนะคะอันนี้เป็นกล่องสีเทียนนะคะนี่เป็นกล่องสีเทียนนะคะสีเทียนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำนะคะอุ้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอันนี้เป็นสีน้ำเดี๋ยวสีน้ำไว้หลังสุดดีกว่าเดี๋ยวลองให้วาดด้วยสีเทียนก่อนดีกว่าไหมได้วาดสีเทียนไปก่อนเดี๋ยวพ่อแกะนี่ก่อนของพี่ที่แผ่นนี้นะคะสีพวกนี้นะคะเป็นสีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะสำหรับเด็กเลยนะคะแล้วก็อย่างสีน้ำอันนั้นเนี่ย
ก็เป็นสีที่ใช้สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเลยใช่อันนี้เขาบอกโรงเรียนนานาชาติใช้กันด้วยสีที่ทำต้นไม้อย่างนี้พ่อทำไมต้นไม้พ่อเป็นอย่างนั้นอะต้นไม้พ่อเป็นต้นคริสต์มาสเหรอแหลมแหลมทำไมเธอก็ยุ่งอยู่กับต้นไม้ของเธอไปสิไปยุ่งในของเรานี่ไงใช้อันนี้ลูกอันนี้เห็นป่ะอันนี้นี่สีอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออเนี่ยนั่นแหละพิธีวัดต้นไม้ของพิธีครั้งนี้แล้วทำไมเธอวาดได้ดูดีจังเลยอะที่ร้านเรามีจินตนาการไงเรากินนมที่ได้คุณภาพมาตั้งแต่เด็กพิธีหนุ่มวุ่นวายกับอะไรอยู่ลูกอ๋ออะไรเข้าก้นใช่ไหมไฮโคเกอร์นี่ไงเอาเลยลูกฟ้านะลูกบลูที่โอ้ทำไมทีมันหนีกันแล้วลูกมือเปียกมือเลอะลูกไม่ใช่มือเปียกครับเก็บนมอันนี้เห็นท้องฟ้ามีก้อนเมฆนะก้อนเมฆเมียนะก้อนเมฆโตขึ้นลูกหนูต้องรู้จักสิ่งนี้เราขี่ลูกทุกสถาบันหนูต้องรู้จักสิ่งนี้ลูกต้องไปเขียนตามที่ต่างๆสอนลูกเหรอทำไมเธอมีจินตนาการจังเลยอ่ะว้าวมือพิธีมือไหนมือพิธีอยู่ตรงไหนทาแปะเลยเดี๋ยวเอาสีได้ว้าวอ้าวจักรจีล่ะลูกเล็บฉีกนะฮะนี่เล็บฉีกเพราะว่าเดินคิงคองเยอะเดินแบบคิงคองระบายเลยวู้เลอะขาตัวเองแล้วเนี่ยที่เราเลือกกิจกรรมเป็นการวาดรูปเนี่ยนะคะก็เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาก็คือนิ้วมือนั่นเองนะคะให้เขารู้จักจับดินสอแล้วก็ออกแรงในการระบายสีนะคะมันก็จะช่วยทำให้มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ฝึกพัฒนาสมองในการที่จะดูสีใช้สีแล้วก็ในการวาดรูปด้วยนะคะโอ้โหเก่งจังเลยสวยไหมสวยแล้ว มันสุดยอดมากๆครับมันเยี่ยมจริงๆมันยิ่งใหญ่มากมันเยี่ยมมากมากเปิดเองนี่แหละเอาวาดหน่อยเขียนหน่อยนี่แหละสีพิงค์นี่สีอะไรลูกสีพิงค์อ่ะนี่สีอะไรนี่สีอะไรขยะอะไรนะอ๋อมันมีหยิบผิดอันไงถ้ามันมีหยิบอันนี้แต่แรกก็ถูกไปแล้วอ่ะมันมีถามไม่ตรงคำตอบใช่ไหมลูกเสียงตัดแยกครับโอเคใครจะเอาสีอะไรเอาสีอะไรอ่ะเลือกมาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมันมีรางให้ลุยเลยลุยแปะอยากได้มือน้องพี่เก็บไว้อ่ะเร็วแปะลงไปเลยแปะลงไปให้นี่แน่แปะอีกไปตรงนี้นี่อ้าวแปะเลยโอเคน่ารักจังเลยเอาแปะอีกแล้วมาเขาแปะแล้วเขาแบบปลายปาดไปด้วยไงไม่ต้องปาดสิลูกนู่นทำแบบพิธีถุงมือก่อนถุงมือแปะลงไปเลยแปะปุ่งนี้นี่แน่เอามือถือกันถือเยอะมาที่มันมีสอนทำไงครับนี่แน่เอาอีกไหมนั่นแหละตรงนี้ได้แปะนี่แน่ได้ได้ไปเอาสีเหลืองให้ไหมแหน่ไปแตะอะไรอ่ะไปนี้ลูกถูไอ้เงี้ยนี่แน่เอาสีไหนอีกครับเอาพิงค์ไหมสีพิงค์ไหมอันไหนอีกลูกโอ้เก้าหัวลูกละลูกยังไม่มีเสื้อกันเปื้อนสำหรับนี่เขาโชว์มืออันไหนพี่ทีโชว์มือให้พี่อันดูสิโชว์แปะเลยแปะกระดาษนี่แน่นี่ไปแล้วอ่ะไปแปะกระดาษพี่ทีแปะกระดาษศิลปะไม่มีขอบเขตนะครับศิลปะมันไม่มีขอบเขตว้าวแอฟแท็กกางเกงพ่อไปแล้วพี่ไม่ใช่แปะพ่อสิลูกใบกระดาษโป้แต่งหน้าโอเคไปแกโอเคพ่ออยู่นี่ไงพ่อมาดูหน้าเราชัดๆเนี่ยนี่มันมีสอนป้ายใบไม้เก๋ๆ
ณครับดูนี่นะลูกถ้าเอาลงน้องพี่ครับไม่แตะหน้าแล้วแตะศิลปะไม่มีขอบเขตจ้ะเอาเลยจ้ะอ่ะพี่ทีพี่ทีถือให้พี่อ่านดูเย้เย้ไหนทำท่านี้เท่สิเท่เย้แล้วเย้พี่ทีเลิฟไหมพี่ทีเลิฟวายวายไม่เป็นไรอ่ะกิจกรรมการระบายสีหรือว่าไปว่ายน้ำอ่ะงงอ้าวพัฒนาการก็ต้องมีความสะอาดนี่ประตูเลอะเลยประตูเลอะเลยไปเลยพอแล้วมาขึ้นไปใส่กางเกงข้างบนเฮ้ยฉันไม่ออกที่รักเวอร์น่ะคนละฝั่งหาไหมล่ะพ่อจัดให้1ฮาก็ออกอยู่นะแต่ว่ามันหนางานโดยรวมนะคะก็คือถือว่าได้ใช้จินตนาการในการผสมสีพอสมควรเลยนะคะมีการใช้ดึงจิตวิญญาณออกมานะคะแต่ที่จะต้องติติงอย่างเดียวก็คือตัวหนังสือตรงนี้นะคะคือมันไม่เหมาะกับรูปภาพนี้เลยนะคะว่านี่มันเป็นการแสดงออกทางความรุนแรงทางอารมณ์ของพิธีเนี่ยมองได้ว่าแบบมีการใช้สีที่หลากหลายมากอย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยมันถูกใช้ในพวกโรงรับจำนำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะในถ้ำอันนี้เป็นของใครของพี่ทีนี่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ตรงนี้ใช้สีค่อนข้างแบบเละเทะไปหน่อยเละเทะหมดเลยเละเทะหมดเลยเห็นไหมลูกยังพูดเลยสำหรับกิจกรรมการวาดรูปครั้งแรกของลูกในวันนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะตอนแรกคิดว่าจะเละเทะแบบพังพินาศแต่นี่ก็ยังมีผลงานออกมาให้เราได้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็การฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราต้องการใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเราใช้จินตนาการของเด็กออกมาน้องพีก็คือจะชอบละเลงใช่แล้วก็เห็นว่าพี่ทีเขารู้จักปั๊มเป็นแต่น้องพีเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างที่เราแนะนำเขาเท่าไหร่เขาก็จะแบบละเลงเขาจะเป็นแบบมีความคิดของตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นอารมณ์ของลูกที่แสดงออกมาทางสีกับการระบายสีการละเลงสีอะไรเงี้ยก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าน้องพีเนี่ยคือน่าจะจับตัวยากแต่พี่ทีก็น่าจะเป็นแบบและคือเป็นคนที่อยู่ในระเบียบนิดหน่อยค่อนข้างอยู่ในกรอบแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความเรียบร้อยชอบกฎเกณฑ์มากกว่าซึ่งก็ได้แม่มาส่วนน้องพีก็จะได้พ่อมาในความแบบ aggressive พุ่งพ่านของอารมณ์โหเธอพูดศิลปินเชื่อเธอหรอกเนี่ยที่สมวัยนะคะคุณแม่ก็ต้องเสริมลูกให้พร้อมอยู่เสมอนะคะทางด้านภูมิต้านทานแล้วก็สมองนะคะแม่ก็ต้องเลือกนมที่มี 2SL นะคะที่ทำงานควบคู่ไปกับซินโบโอติกพร้อมด้วย DHA และวิตามิน B12 นะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็สมองนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะ HiQ1 Plus Super Gold ตัวนี้ค่ะภูมิต้านทานที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของลูกๆนะครับผมตอนนี้นะฮะผมอยากจะได้คำแนะนำจากทุกคนบ้างนะครับว่าใครมีกิจกรรมดีๆก็สามารถแนะนำกันมาได้นะเราก็อยากให้ลูกเราทำกิจกรรมอะไรแปลกๆมากมายเหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนแชร์เข้ามานะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่เสริมพัฒนาการของลูกบ้างนะคะแล้วก็เผื่อทุกคนเนี่ยเอาของเราไปทำแล้วเราก็เอาของทุกคนมาลองทำดูบ้างใช่แล้วนะครับผมส่วนตอนนี้นะฮะผมว่าพี่พีกับน้องพีอยากจะกินนมอีกใช่ไหมลูกใช่งั้นทำอย่างนี้กับมิกันเฮ้พร้อมกันหนึ่งวันทูทีเฮ้ว้ายมามีเทโฮโอ้ my god มามีเช็ดแล้วครับมานมโผล่นมโผล่กินเน้นเลยดูเขาเอาบิ๊บไปเช็ดให้แห้งมาไม่ต้องลูกไม่ต้องลูกไม่ต้องอันนี้ต้องพื้นไม่ต้องลูกให้ถือเองได้ครับระวังหกนะครับเก่งมาก